สวัสดีครับเข้าเรื่องเลยแล้วกันเนาะพอดีผมไปเจอเมาส์ตัวหนึ่งมาใน Lazada เรามาลองฟังคุณสมบัติมันก่อนแล้วกันเป็นเมาส์ไวเลสเชื่อมต่อได้ทั้งผ่าน Wi-Fi 2.4 GHz หรือว่าจะต่อผ่าน Bluetooth แล้วก็เป็นเมาส์ที่มีไฟ RGB ด้วยนะแถมยังมีแบตเตอรี่ในตัวอีกซึ่งไอ้ทั้งหมดที่ว่าไว้เนี่ย57บาทเอ๊ะหรือว่า53บาทไม่รู้คือแม่งถูกเวอร์อ่ะก็เลยลองสั่งมาดูว่าจะใช้งานได้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวลองมาแกะกล่องกันเลยแล้วกล่องนี่คือผมยังไม่เคยแกะเลยนะแล้วมันก็มายับๆอย่างนี้แหละแต่ก็50บาทอ่ะอย่าไปคิดมากในกล่องไม่มีอะไรเลยนะครับนอกจากตัวเมาส์คู่มือก็ไม่มีนะสายเป็นไมโคร USB นะเสียดายถ้าเป็น USB-C นี่แจ่มเลยเมาส์คือเหมือนมีฝุ่นแต่จริงไม่ใช่ฝุ่นนะมันเป็นประกายคือเมาส์มันดีไซน์เหมือนมีกากเพชรอะตอนแรกผมนึกว่าฝุ่นนะเนี่ยมีชาร์จเมาส์ด้านหน้านะครับด้านล่างก็มีปุ่ม on off มั้ยอ๋อตรงกลางจะเป็น off ถ้าปรับซ้ายคือเชื่อมต่อผ่าน bluetooth ปรับขวาคือผ่าน wi-fi 2.4 GHz เนี่ยมันจะมีเขียนบอกอยู่ถ้าต่อผ่าน wi-fi นี่เราก็จะมี dongle มี dongle ให้ด้านล่างนะครับน้ำหนักเมาส์ค่อนข้างเบานะเมาส์เล็กมากนะครับเอา dongle มาก่อนเลยจริงส่วนตัวผมจับไม่ค่อยถนัดนะผมเป็นคนมือใหญ่เนี่ยถ้าเทียบกับเมาส์ที่ผมใช้งานอยู่อีกตัวนึงเดี๋ยวผมลองวางเทียบคือคนละไซส์กันเลยอันนี้เป็นเมาส์ที่ผมใช้ประจำแต่ไม่เป็นไรเรามาลองดูโอเคอันนี้ผมต่อเมาส์เรียบร้อยละนี่นะมีไฟจริงด้วยไฟก็จะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆนะครับด้านข้างคือไม่มีปุ่มอะไรเลยนะแล้วก็ถ้าเทียบความสูงเนี่ยก็จะเห็นว่าเมาส์มันค่อนข้างเตี้ยนะเทียบกับเมาส์ที่ผมใช้ตัวเดิมแล้วก็ตรงนี้จะกดปรับระดับ DPI ได้3ระดับแต่ก็ไม่รู้ว่ามันระดับอะไรบ้างนะเพราะว่ามันไม่ได้มีซอฟต์แวร์ให้มาด้วยจะเรียกว่าปรับเป็นช้ากลางเร็วก็ได้แล้วก็การตอบสนองอ่ะเท่าที่ผมลองลากๆดูคือไวจริงนะครับแล้วก็ไม่รู้สึกดีเลย์อะไรเลยคือใช้งานได้จริงเลยแหละก็เอาไว้พกพาก็สะดวกดีนะ50บาทแบตเตอรี่ในตัวก็ใครที่มองหาเมาส์พกพาราคาประหยัดผมคิดว่าไอ้เจ้าเนี่ยก็ใช้งานได้จริงนะ50บาทคุ้มมากเลยก็ลองไปหาซื้อกันดูได้ครับ